อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในประวัติของ3มหาเทพดิจิมอนกันในพาร์ทที่2กันแล้วนะฮะในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงโอฟานิมอนกันโอฟานิมอนนะฮะเธอคือดิจิมอนเผ่าโอแฟนประเภทวัคซีนล่างสุดยอด1ใน3มหาเทพนะฮะหน้าที่รองของเธอก็คือการให้ความรักแล้วก็เปรียบประดังเทพผู้มีเมตตานะฮะเป็นดิจิมอนล่างสุดยอดของเหล่าดิจิมอนทูตสวรรค์ที่มีรูปลักษณ์เป็นผู้หญิงมีปีกสีทอง10ปีกใส่เกราะสีเขียวแล้วก็ใช้หอกเป็นอาวุธนะฮะซึ่งเธอเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพราฟาเอลภายใต้หน้ากากของเธอนั้นขอบอกเลยว่าเธอดูเป็นคนที่สวยงามมากนะฮะและมีในตาสีน้ำเงินพร้อมไฝเสน่หาที่อยู่ที่ด้านล่างตาข้างซ้ายนะฮะเธอนี่แหละที่เป็นคนขับไล่โชฮาไคมอนให้ตกสวรรค์ไปโดยไม่ระบุว่าโชฮาไคมอนเนี่ยทำอะไรผิดนะฮะคือแบบเดี๋ยวก่อนนะถ้าหากโอฟานิมอนคือผู้ให้ความรักจริงไงทำไมถึงไปขับไล่โชฮาไคมอนที่น่าสงสารได้อะไม่เข้าใจจริงๆทำไมถึงเป็นแบบนั้นอ๋อผมเข้าใจแล้วฮะจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าการแสดงความรักและมีเมตตานะฮะก็คือการขับไล่คนที่เรารักเนี่ยให้ไปไกลๆซะเออมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนถ้าหากแบบว่าไม่รักเนี่ยฮะก็คงไม่ไล่ใช่ไหมล่ะฮะมีตัวอย่างอยู่ฮะมีเป็นสิ่งที่แบบว่ามีประเทศหนึ่งนะฮะประชาชนเนี่ยแบบว่าขับไล่ผู้นำของเขาเนี่ยแทบจะเป็นแทบจะตายเลยแต่ว่าผู้นำของเขาเนี่ยก็คงยังอยู่นะฮะแสดงว่าจริงๆแล้วนะฮะไม่ใช่แบบประชาชนเนี่ยเกลียดนะแต่ว่ารักเขามากอ๋ออย่างนี้นี่เองลึกล้ำนะฮะแต่ก็ตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะฮะตกสวรรค์ไปเหมือนกันคือแบบเอาเป็นว่าคือแบบกรัมเนี่ยตามทันจริงๆกลายเป็นลิลิทมอนนะฮะเทพีแห่งความมืดคือแบบว่าไปไล่เขาตกสวรรค์นะฮะทีนี้แบบตัวเองดันตกบ้างซะเองแต่ว่าผมชอบรายละเอียดนะฮะตรงที่ว่าแม้ว่าจะไม่มีระบุไว้ในข้อมูลนะฮะแต่ผมใช้ความสังเกตของตัวเองเนี่ยสังเกตเห็นนะฮะสังเกตที่ฝ่ายใต้ตาของโอฟานิมอนกับลิลิทมอนนะฮะจะเห็นว่ามันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันรวมถึงสีตาของเธอด้วยทั้ง2คนนะฮะนั่นเป็นการเก็บรายละเอียดของผู้วาดที่ดีมากนะฮะเพื่อยืนยันว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยคือคนคนเดียวกันทาไม้ตายของเธอก็คือเซฟิลอตคริสตอนนะฮะจะเป็นการสร้างคริสตอนระหว่างมือที่แบบมันจะจัดรูปในแบบเซฟิลอตและยิงออกไปและอีเดนเจเวลินนะฮะจะเป็นการสาแสงชำระล้างจากหอของเธอใส่ศัตรูซึ่งศัตรูที่โดนเข้าไปเนี่ยจะถูกทำให้แบบว่าถ้าหากเป็นผู้ชั่วร้ายเนี่ยก็จะกลับมาเป็นคนดีแต่ถ้าหากเขาชั่วร้ายเกินไปมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีนะฮะในภาคดิจิมอนฟอนเทียนะฮะเธอเป็นคนที่คอยปกป้องสปิริตแห่งไฟน้ำแข็งแล้วก็สายฟ้าหลังจากที่ร้องขอชีวิตให้กับเซราฟิมอนในพาร์ทก่อนแล้วนะฮะเคลูบิมอนไวส์เนี่ยก็ทำการนำเธอไปขังไว้ในปราสาทของตัวเขาเองคืออารมณ์ในตอนนั้นนะฮะเคลูบิมอนเนี่ยไม่อยากจะทำร้ายโอฟานิมอนแถมยังอยากให้มาร่วมมือด้วยกันนะฮะแต่ก็เพราะว่ามันชั่วไงโอฟานิมอนก็เลยไม่ร่วมมือด้วยจึงถูกขังไว้แบบนั้นนั่นแหละฮะแต่อิซึมิก็พูดไว้นะฮะว่าที่เคลูบิมอนเนี่ยไม่ทำร้ายโอฟานิมอนในตอนนั้นก็เพราะว่าหลงรักอาจจะชอบโอฟานิมอนก็เป็นได้แต่ถึงแม้ว่าเธอจะถูกขังไว้ในกรงแห่งแสงนะฮะก็ใช่ว่าพลังของเธอนั้นจะหายไปเธอเลยใช้พลังของเธอเนี่ยเรียกเด็กๆผู้ดวงซวยจากโลกมนุษย์มาเสี่ยงอันตรายในโลกดิจิตอลเวิลด์นะฮะคนที่ตอบรับคำเชิญเนี่ยจะถูกส่งมายังโลกดิจิตอลเวิลด์ผ่านสถานีรถไฟแต่หลังจากที่พวกทาคุยะได้สปิริตกันครบแล้วนะฮะก็คือแบบโอฟานิมอนก็เลยแบบอยากจะส่งเด็กๆที่ไม่แบบมีส่วนเกี่ยวข้องและกลับไปบ้านนะฮะแต่ดูเหมือนว่ามันก็จะยังมีบางคนที่อยากอยู่ต่อแล้วก็ติดลมนะเธอก็เลยสั่งให้แองเจมอนเนี่ยไปคุ้มครองเด็กที่ยังเหลือซะแต่ชะตามันก็แบบแองเจมอนเอ้ยไม่ต่างจากนายเหนือหัวของเองเลยแบบฮิตเดียวตายนะสงสัยว่าพวกแองเจมอนเนี่ยจะไม่ค่อยอัพดีฟกันนะฮะพลังป้องกันนี่คือโคตรกากเลยตอนแรกนะฮะเธอก็ได้นำพวกทาคุยะเนี่ยไปที่ฟอเรสต์เทอร์มินอลเพื่อไปปลุกเซราฟิมอนขึ้นมานะฮะก็นี่ก็คือเหตุการณ์ในพาร์ทที่แล้วแหละแล้วก็ผลอย่างที่เห็นนั่นแหละฮะปลุกมาก็นอนต่อยาวๆเลยยังอยู่ไม่ถึงครึ่งตอนด้วยซ้ำเลยเปลี่ยนแผนนะฮะแบบนั่นไหมแบบไปหาแบบเซราฟิมอนแล้วไม่เวิร์กมาหาเธอเลยดีกว่าก็เลยแบบบอกจุดมุ่งหมายหลังจากที่พวกทาคุยะได้บีสปิริตครบแล้วก็เลยแบบมาหาโอฟานิมอนได้แต่ว่าก็โดนเคลูบิมอนเข้ามาแทรกก่อนที่จะแบบว่าช่วยเธอออกมาจากโรงแห่งแสงนะฮะถึงแม้ว่าพลังของเลเบมอนเนี่ยจะแข็งแรงกว่าทุกคนเลยนะรวมถึงอันดามอนแล้วก็เบโอวูฟมอนด้วยแต่เพราะว่าตรงจุดนั้นมันมีแต่แสงไม่มีพลังงานความมืดเลยนะฮะทำให้พลังของเลเบมอนเนี่ยด้อยกว่าความเป็นจริงไม่สามารถชนะเคลูบิมอนล่างจริงได้เหมือนกับตอนที่ชนะล่างเงานะฮะทำให้ทุกคนเนี่ยโดนกระทืบแล้วก็โดนแย่งดิจิไวส์แล้วก็สปิริตกันไปหมดเลยโชคดีจังหวะสุดท้ายนะฮะโอฟานิมอนเนี่ยดันออกมาจากกรงได้พอดีก็เลยแบบเข้าต่อสู้นะฮะแต่ก็พยายามกล่อมให้เคลูบิมอนเนี่ยกลับเป็นล่างเวอร์ชูนะแต่ไม่สำเร็จนะฮะเพราะว่าเคลูบิมอนเนี่ยโดนครอบงำมานานเกินไปแล้วมันเกินจะเยียวยาได้ก็เลยจำเป็นต้องสู้เธอจึงเปลี่ยนแผนมาเป็นการโดยการชิงดิจิไวส์ของพวกเด็กๆกลับมาแทนแล้วก็ปาไปให้พวกตะคุยะระหว่างที่เจ้าหล่อนเนี่ยก็สู้กับเคลูบิมอนไวส์อย่างจริงจังแต่เธอก็รู้ว่าสู้ไม่ได้นะฮะก่อนตายเธอได้มอบพลังเฮือกสุดท้าย
ให้กับพวกทาคุยะแล้วก็โคจิใช้ไฮเปอร์สปิริตเอโวลูชันได้หลังจากที่เธอตายไปนะฮะไข่ของเธอก็ได้ฟักขึ้นมาในช่วงท้ายเรื่องในฐานะของปูนิมอนแล้วก็กลายร่างเป็นพรอตมอนในทันทีซึ่งก็สามารถช่วยพวกโคจิแล้วก็ทาคุยะไว้จากการโจมตีอันหนักหน่วงของลูเจมอนเคออสโหมดได้ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับประวัติของ3มหาเทพดิจิมอนในพาร์ทที่2นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ